คนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลยูโร2020ดูชัดๆแบบถูกลิขสิทธิ์แอโรซอฟนั้นจัดให้แอโรซอฟรองเท้าแตะใส่ลมสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติไทยรายย่อยโปรโมทฟรีอัดคลิปโฆษณาของกิจการคุณความยาวไม่เกิน15วินาทีดูซ้ำได้ที่มีอะไรน่าอุดหนุนไปชมกันเลยจ้าถ้าดูยูโรให้สั่งหอมคลาวคิทเช่นนอนรอดูบอลยูโรให้สั่งหอมคลาวคิทเช่นแน่ยังไม่ทำตามอีกเวลาจะหมดแล้วสั่งสิครับดูยูโรสั่งหอมคลาวคิทเช่นแอดโฮมคุกกิ้งโซนบอดี้คูลเครื่องดื่มเกลือแร่แบบฟูรสน้ำผึ้งผสมมะนาวทานง่ายมากไอโซนบอดี้คูลรสน้ำผึ้งผสมกลิ่นมะนาวซ่าสดชื่นดื่มทันทีเย็นทันใจบริษัทโกเลเทอร์ผู้ผลิตเครื่องหนังและสินค้าพรีเมียมสนใจติดต่อ02-926-2553สวัสดีครับกับพี่ครับเคลียบอลเย่เข้าสู่รอบขอบสนามครับครับผมพี่เบลขอบสนามแล้วก็กบรอนเดอะสเตทไทม์ครับผมเป็นไงเป็นไงบอกเลยเมื่อคืนมันโคตรโคตรตะวันนี้ครับผมทุกคนนอนเกือบตีห้าอีกแล้วพี่กบร่อนฮะก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้2ทีมที่เข้าไปรอในรอบรองได้แล้วนั่นก็คือสเปนกับอิตาลีกับอันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยสรุปคู่เมื่อคืนนั้นก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์คู่คืนนี้นะพี่เบลนะเริ่มจากเมื่อวานนี้คู่แรกก่อนเลยพี่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้สเปนคืออยากจะให้แฟนๆ The State Timeตอนนี้เนี่ยมันเหลือยูโรนะพี่กบร่อน5แมตช์เหลือ5แมตช์ก็คือรอบ8ทีมใช่ไหมรอบไม่วันนี้จะเป็นรอบ8ทีมอีก2คู่ถูกไหมใช่แล้วก็จะเป็นบอลรอบรองรอบรองรอบรอง2คู่แล้วก็รอบชิงเท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือไม่กี่แมตช์ละเหลือ5แมตช์ซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันจะสนุกทุกแมตช์เลยไม่ว่าจะเป็นคู่5คู่หรือตี2เพราะว่าเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าแม่งเตะกันเต็มที่แค่ไหนโอ้โหบอกเลยเมื่อวานคู่แรกเนี่ยผมดูยันจบคือสนุกสนานมากกับเอาไอที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะครับเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าประมาทไม่ได้เราประมาททีมเล็กไม่ได้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ลงฝรั่งเศสเกือบจะยันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่มันเกือบจะดราม่าใช้คำว่าดราม่าแล้วกันใช่ใช่สวิตเซอร์แลนด์โดนสเปนนำตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ชาคิรีมาตีเสมอได้นาทีช่วงเขาเล่าช่วงเกือบท้ายของเกมครึ่งหลังครึ่งหลังใช่ครับผมปรากฏว่ากินกันไม่ลงจบ 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษผมคิดไปแล้วว่าจะต่อเวลาพิเศษอาจจะเข้าอีร็อกเดิมคือสเปนมามุกเดิมเลยสเปนเขาเรียกว่าเปิดขึงเกมรุกเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แม่งโดนใบแดงพี่
ช่มันมีมีแดงคนหนึ่งใช่โดนไล่ออกนาทีที่77อ่ะฟอยเลอร์โดนใบแดงเวลาอีกกว่า10นาทีนิดๆที่ให้สเปนบุกได้เต็มที่ซึ่งสเปนก็ขึงแล้วอารมณ์แบบขึงพื้นแล้วขึงพื้นแล้วเตรียมจะขึงแล้วแต่มันหาจะดูขอบไม่ได้อ่ะอ๋อเขาใช้ซิปไงมันเขาใช้ซิปไปหากระดุมก็เลยมันจะเจอไหมล่ะทำตะเข็บไม่เจอสุดท้ายต้องต่อเวลาพิเศษซึ่งตอนนั้นนะผมคิดว่าต่อเวลาพิเศษเนี่ยจะเข้าอีโรปแมตช์ที่แล้วคือโครเอเชียน่าจะจบน่าจะโดนเละน่าจะแบบว่าเหลือ10ตัวด้วยด้วยผู้เล่นเหลือ10คนแล้วสเปนไม่น่าจะอยากยิงจุดโทษโอ้เขาไม่น่ายืนขนาดนั้นเขาน่าปิดกล่องไม่อยากยิงเพราะว่าจุดโทษได้บ่งบอกมันได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้มีบทเรียนมาแล้วจากฝั่งของแมตช์ที่แล้วที่สวิตเซอร์แลนด์ความฝรั่งเศสแชมป์โลกกลับบ้านมันได้จุดโทษเนี่ยคือจุดโทษนี่มันแบบ50 50จริงแต่ถ้าต่อเวลาแล้วจับได้มันจบไงจุดโทษมัน50 50ดังนั้นผมเลยเชื่อว่าสเปนเนี่ยน่าจะเอาให้จบภายใน90นาทีเลยไม่ยืดเยื้อพี่แต่ปรากฏคิดเหมือนกันมันจะเล่นกันแบบแข็งแกร่งมากจริงๆมันเล่นลืมตายอ่ะเล่นเหมือนว่าจบแบบนี้จะได้ถ้วยแชมป์แล้วอ่ะต้องมองอย่างนั้นนี่ครับแต่ทุกคนแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็ถวายหัวเลยนะถวายหัวเอาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะพยายามเข้าทำหลายรอบแต่ก็ผู้สัมประตูโอ้สัมประตูแล้วผมชอบเลยแบบคือมันเหนียวทั้งเกมเลยอ่ะอยากจะตรวจเที่ยวจริงๆแล้วไปกินอะไรมาหรือเปล่าเขาไม่ได้โดบแต่จังหวะไม่ว่าจะยืนถูกตำแหน่งนะฮะลูกมาบินปัดได้ทุกอย่างมันเหมือนแบบมันคุมมันเป็นจังหวะที่เขาเซฟได้ตลอดเลยอ่ะใช่แต่เมื่อวานมันก็เหมือนเขียนสคริปต์แบบพี่กบร่อนครับคนเราเนี่ยเซฟดีมาทั้งแมตช์เลยนะโกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเซฟดีป้องกันทีมตัวเองให้ไม่ล่มสลายได้แต่พอจุดโทษต้องเซฟดันเซฟไม่ได้เนี่ยอันนี้คือจุดที่น่าสงสารและเห็นใจผู้สัมประตูของสวิตเซอร์แลนด์จริงๆคือเพื่อนเขายิงไม่เข้าอ่ะคนเดียวอ่ะทำให้มันทีมต้องตกรอบเลยแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอด90นาที120นาทีเต็มๆอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยมันไปกับการพลาดมันเหมือนกับโทษใช่มันกลายเป็นศูนย์ไปเลยแต่จริงมันไม่ศูนย์แน่นอนเพราะว่าถูกพูดถึงเยอะมากแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยคือสเปนก็พลาดให้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าสวิตจะยิงเข้าอย่างเดียวสเปนพลาดให้แล้วโอกาสมาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแค่ยิงให้เข้าแค่ทำให้ได้ทำไม่ได้ก็มันมันเหมือนแบบด้วยความที่พออีกทำได้แล้วมันมากดดันตัวเองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแรงเพชเชอร์มันเยอะขึ้นเอาง่ายๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเนี่ยพี่มันเหมือนกับว่ามันถูกเขาได้ใช้บุญกุศลบุญเก่าไปแล้วหมดแล้วในแมตช์ที่แล้วนะเอาฝรั่งเศสบุญเก่าหมดบุญเก่าหมดหมดปฏิหารเพราะว่าวันนี้เมื่อวานนี้เราได้เห็นรูปแบบการยิงสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมเลยครับคือรูปแบบการเล่นเก่าของเขาดีเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมผมรับไม่ได้แปลว่าสเปนจะกลับบ้านเหมือนที่ฝรั่งเศสกลับบ้านกลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องกลับบ้านเองเนี่ยมันน่าเสียดายตรงนี้นะสำหรับผมก็กลับกลายเป็นว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้สร้างเรื่องราวคือการล้มยักษ์อย่างฝรั่งเศสกลับบ้านได้แต่ตัวเองก็ตกรอบตามเข้าไปในรอบต่อมาเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวคู่แรกก็ว่าสุดยอดแล้วคู่ที่สองนี่แม่งสุดยอดมันกว่าอีกกว่าพี่นี่แหละคือคำว่ายักษ์ชนยักษ์นี่แหละคือคำว่าบิ๊กแมตช์สมราคาจริงจริงตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายเลยเมื่อวานนี้อิตาลีเจอกับเบลเยียมอิตาลีมีปัญหาเรื่องเดียวคือการไม่มีเอเดนอาซาแต่โค้ชก็เรียกว่าหักปากกาหักเขาเรียกว่าแกงเลยใช้คำนี้ใช้คำว่าแกงนึกว่าเควินเดอบรอยจะไม่มาแต่เมื่อวานเควินเดอบรอยลงสนามนะพี่ครับผมเมื่อวานเราชมเรื่องของเกมรุกของอิตาลีก่อนเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าเกมรุกอิตาลีเด็ดขาดมากการยิงเฉียบคมแนวรุกก็ใช้ได้แนวรับนี่โคตรดีโดยสปินาโซล่าเมื่อวานนี้ไม่น่าเจ็บไม่รู้ว่าเจ็บนานแค่ไหนแต่เมื่อวานนี้สปินาโซล่าแบ็กซ้ายของอิตาลีคือผมใช้คำว่าไงดีวะทุกสิ่งทุกอย่าง everything อ่ะคือ the bag คือพระเอกคือตัวที่แม่รับก็โคตรเก่งรุกก็โคตรเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นพ่อบ้านเก็บกวาดทุกอย่างทุกอย่างเลยเมื่อวานนี้ถ้ามีรางวัลเป็นถ้วยเขาก็คงให้เมื่อวานนี้จุดเปลี่ยนของเกมคือสปินาโซล่าบาดเจ็บ
ช่วงท้ายก็ต้องดูกันว่าอิตาลีขาดสปินาโซล่าน่าจะส่งผลเพราะตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยพี่เกมรับเอาง่ายๆแต่ว่ากล้องอยู่ตรงกลางหน้าสนามหน้าประตูอิตาลีเราจะเห็นสปินาโซล่าแล้วพอเพื่อนเติมเกมบุกขึ้นมาโยนบอลต่อขึ้นมามาถึงหน้าประตูเดี๋ยวคุณจะเห็นสปินาโซล่าไอ้ที่มันยืนอยู่ตรงมั้ยไอ้ที่ยืนอยู่หน้าโกเมื่อกี้มันอยู่ในกรอบเขตโทษเฉยเลยมันห่วงมามันมายังไงวะมายังไงวะเออมันมายังไงวะสักพักนึงมันวิ่งกลับไปที่เดิมมันมายังไงวะถูกเหมือนพลังงานไม่มีหมดอ่ะเหมือนวิ่งยังไงก็ไม่ได้ใช้พลังอ่ะมันหอกไปอ่ะเราที่เห็นว่าความทุ่มเทของเขาวาร์ปได้แล้วเมื่อวานหลังจากที่แกวิ่งเหมือนตีสปีดอ่ะวิ่งสปีดตีแข่งไปกับน้องอาซาขาเจ็บเหมือนสกิลเหมือนเส้นเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกต้องออกจากสนามแล้วเมื่อวานเราเห็นภาพเขาร้องไห้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบที่รู้สึกว่าแบบโหเชื่อไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนักฟุตบอลคนหนึ่งเล่นบอลมาดีตลอดเขาต้องออกจากสนามเพราะเขาบาดเจ็บแม่งร้องไห้แสดงว่ามันต้องผิดหวังมากๆมันต้องแบบรู้เลยว่าเขาจะช่วยทีมไม่ได้ดังนั้นอิตาลีที่น่าสนใจคือการขาดสปินาโซล่าเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักรอบหน้าจะยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเลยที่แน่ๆเลยนะฮะคือพี่กบพิธีกรผมครับทิ้งผมไปแล้วครับผมตายห่าละฮะเอาละฮะตอนนี้พี่กบทิ้งผมไปแล้วครับไม่รู้ว่าสัญญาณหลุดไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะอ่ะแต่เดี๋ยวผมขอเล่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราได้2ทีมนะครับผมเข้าสู่รอบ16รอบ4ทีมสุดท้ายนั่นคือสเปนแล้วก็อิตาลีจะไปเจอกันในรอบรองหน้าค่ำคืนนี้นะครับผมต้องบอกว่ายูโรยังคงลงเตะกัน2คู่2สนามนะครับผมเรามีเตะกัน2คู่นั่นตั้งแต่ 5:00 นเช็กกับเดนมาร์กและคู่ใหญ่นะครับผมอังกฤษกับยูเครนตอน 14:00 ไปกันทีละคู่นะจ๊ะเริ่มจากเช็กกับเดนมาร์กคู่เค้าเรียกว่าคู่หัวค่ำเลย 5:00 นตรงนะครับเตะกันที่บากินะครับผมมาเช็กนี่นะครับผมผ่านฮอลแลนด์มาได้โดยการชนะไป2ประตูต่อ0ตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ได้คิดว่าเช็กจะผ่านฮอลแลนด์ทุกคนคิดว่าจริงๆแล้วแมตช์นี้จะเป็นการเจอกันระหว่างฮอลแลนด์กับเดนมาร์กแต่ไม่ใช่ครับเข้ามาเจอฮะดังนั้นอ้าวมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เอ็กซิเดนต์นิดหน่อยครับใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์มันร้อนมันตัดอ๋อเหรอมาแล้ว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 ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาโอเคโอเคอ่ะไปต่อนะมาคือกำลังเล่าถึงเรื่องของเกมวันนี้นะครับที่จะลงเตะคู่แรกนะครับเช็คกับเดนมาร์กก็เช็ควันนี้เราบอกว่าวันนี้มาครบนะครับพาทริกชิกมีลุ้นเป็นดาวซันโวมากๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยซัดไปแล้ว4ประตูตามหลังโรนัลโดที่กลับบ้านไปแล้วเพียงประตูเดียวน่าจะมาเป็นแผน 4-2-3-1 ครับโทมัสวาสลิกวลาดิเมียร์คูฟาวออนเดรสเดสกาโทมัสคาลาสยันบอริลโทมัสซูเซกโทมัสโฮลูมัสลูคัสมาซอบุสอันโตนินบารักยาคุปยังโตพาทริกชิกนะครับผมรวมไปถึงแคสเปอร์เดนมาร์กเนี่ยมองจากทีมแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเดนมาร์กเองก็เต็มทีเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรจะเสียหลังจากที่เขาเสียอีริกเซนไปตอนนี้ก็เหมือนเป็นบัฟเป็นพลังใจเพิ่มเติมมาของทีมเดนมาร์กทุกคนกำลังทำเพื่ออีริกเซนแล้วก็แฟนๆของเดนมาร์กนะครับวันนี้เดนมาร์กมาในน่าจะมาในแผน 3-4-2-1 นะฮะมีแคสเปอร์ชไมเคิลคริสเตนเซนยูอาคิมแอนเดอร์สันนะครับยานิกเวสการ์ดแยลลาเซนเบแอร์ฮอยแบกนะครับโทมัสเดลานียูอาคิมมาเอลเล่มาร์ตินแบรดเวฟมิเกลดัมสกาดแล้วก็แคสเปอร์ดอยเบิร์กเรียกได้ว่าวันนี้เดนมาร์กจัดเต็มแต่ถ้าหากว่าพูดถึงความน่าจะเป็นในแมตช์นี้ว่ากันตรงๆนะใกล้เคียงมากครับผมคุณภาพผู้เล่นฟอร์มการเล่นถือว่าใกล้เคียงมากคือเช็คเนี่ยปราบทีมฮอลแลนด์มา 2-0 เดนมาร์กก็ยิงกระจาย8ลูกในรอบ2นัดที่ผ่านมาไม่ธรรมดานัด2นัดจบก่อนจอดก่อนจบรอบแบ่งกลุ่มชนะก่อนจบรอบแบ่งกลุ่มครับครับผมและนัดที่แล้วตกเวลมา 4-0 โอ้โหเรียกว่า2แมตช์ที่เป็น8เม็ดใกล้เคียงกันมากๆว่ากันตามเนื้อผ้านะฮะต้องยกให้เดนมาร์กเพราะว่าเดนมาร์กเอง8ลูกใน2นัดไม่ธรรมดาจริงๆพี่จังหวะเข้าทำรวดเร็วกว่าเด็ดขาดกว่ายิงยังไงก็เข้าส่วนเชสเนี่ยเป็นบอลเหมือนแบบบอลจังหวะครับยืดหยุ่นเกมรุกเอานะฮะซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยต้องยอมรับว่าเช็คได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นจึงโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แม้จะล้มฮอลแลนด์มาได้แต่ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าเดนมาร์กในวันนี้เนี่ยน่าจะเฉือนนะ 2-1 เยอะไหม 3-2 อะไรแบบนี้แต่เกมเปิด 1-0 2-1 3-2 เชื่ออย่างนี้แพทริกชิกเองก็อยากยิงประตูเดนมาร์กเองก็อยากทำประตูจึงเชื่อว่าทำประตูได้ทั้ง2ทีมแต่เชื่อว่าอิตาลีเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเดนมาร์กน่าจะขี่เอาละฮะต้องมาดูกันว่าคู่นี้จะขี่มาจริงหรือเปล่าจะขี่มาหรือจะขี่กลับต้องมาดูว่าจะขี่มาหรือจะขี่กลับแต่จริงๆอ่ะผมว่าใจผมเองอ่ะผมก็แอบเชียร์เดนมาร์กอยู่เหมือนกันครับผมโดยส่วนตัวเพราะอย่างเหมือนคล้ายๆกับพี่เดลบอกเลยครับโดยจากสถิติโดยรวมโดยอะไรเงี้ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่โดยส่วนตัวเราชอบเดนมาร์กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ผมว่าเชียร์เดนมาร์กเพราะว่าเรามีไทยเดนมาร์กอันนั้นงงพี่อันนั้นเหรอก็ไม่รู้เราก็เลยอ๋อยี่ยี่เอาไม่เหมือนกันเหรอปวดหัวเลยผมโอเคผมเชียร์เดนมาร์กนั่นแหละถูกแล้วไปกันที่คู่สองนะครับคู่สองผมว่าเป็นทีมเยาวชนเขาเรียกว่าทีมมหาชนของคนไทยแล้วกันนะอังกฤษวันนี้จะมาเจอกับยูเครนซึ่งแน่นอนล่ะฮะอังกฤษไม่น่าจะพลาดในการเก็บชัยแต่หากเจาะไปรองดูเขาเราดูดีๆในเรื่องของตัวผู้เล่นของยูเครนก็ไม่ธรรมดายาโมเลนโกวันนี้ซินเชนโกยาเลมชุกรวมไปถึงมีผู้รักษาประตูเฮโรอีบุชานนะครับที่โอเคเลยเหนียวพอสมควรนะเพราะว่าดูย้อนกลับไปเนี่ยมีแค่แมตช์แพ้ฮอลแลนด์เท่านั้นนะที่เสียประตูนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ยูอังกฤษอ่ะไม่หนักเพราะอังกฤษวันนี้มาครบพิกฟอร์ดวอล์กเกอร์จอร์จสโตนแฮร์รี่แม็กควายทิปเปียดีแคนไลท์แฮนเดอร์สันลุคชอเมสันเมาส์แฮร์รี่เคนแล้วก็ราฮีมสเตอร์ลิงคือเราอาจจะเขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตัวของแกเรตเซาเกตมึงจัดอะไรของมึงจะดอนสันโตทำไมไม่ส่งลงเออไลน์อัพอะไรวะแบบเนี้ยไลน์อัพแปลกๆอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตลอดแต่แล้วยังไงดูผลดิพี่บางทีไลน์อัพมันวัดไม่ได้ใช่ไหมมันไปวัดผลในสนามถูกปะก็เจอเยอรมันก็ตก2เมตรอ่ะเยอรมันก็ไม่ธรรมดาอยู่นะใช่ครับดังนั้นก็แล้วตอนนี้ผมว่าเราปล่อยให้เซาเกตได้โชว์ผลงานได้โชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือเต็มที่ในเรื่องของแท็กติกเลยเขาอาจจะจับตัวไม่ถูกใจเราไม่ได้แบบเข้าตาเราแต่ผลงานในสนามมันประจักษ์อะผลงานในสนามมันโอเคอะถูกแล้วถ้าวันนี้เข้ารอบรองได้ครับมันยิ่งคิดไกลไปได้ถึงรอบชิงเลยนะเพราะว่าถ้าอังกฤษชนะเข้าไปครับวันนี้อังกฤษจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเดนมาร์กกับเช็กซึ่งมันก็ไม่เหนือบาดกว่าแรงอะมันไม่จริงมันไม่เหนือมากกว่าแรงพี่มันไม่ใช่ฝั่งสเปนไม่ใช่ฟังอิตาลีหุยน่ากลัวโหดไว้ไปวัดกันในนัดชิงเลยอังกฤษถ้าผ่านเช็กกับเดนมาร์กไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างอิตาลีกับสเปนซึ่งถึงตอนนั้นมันตอนนัดเดียวอ่ะพี่โอ้โหนัดเดียวแล้วแบบใครพลาดนี่รู้เรื่องนะใช่ช่วยแชมป์อยู่รออยู่ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมั่นใจว่าอังกฤษจะเข้าไปเจอกับเช็กกับเดนมาร์กแล้วสรุปเลยเดนมาร์กจะเข้าไปเจอกับอังกฤษในรอบต่อไปครับอันนี้ฟันธงเลยป่ะฟันธงเลยชัวร์นะมั่นใจเลยมั่นใจจริงๆว่าอังกฤษมั่นใจจริงๆด้วยน่าจะเข้าไปชิงกับอิตาลีครับอันโอ้โหนี่คุณฟันธงไปถึงรอบลึกรุ่นเลยนะรอบชิงได้เลยผมมั่นใจเลยโอ้โหเพราะว่าคือพี่ทั้งวันที่ดูอิตาลีแล้วเทลอิตาลีโหดจริงๆแล้วสเปนน่าจะไม่ไหวหรอกสเปนมันมีบางจุดที่มันยังเป็นเหมือนแบบจุดบอดของเขาอยู่กองหน้าที่ต้องการอ่ะกองหน้าบาลินเซียที่ต้องการประตูไม่มาแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ควรยืดเยื้อไปถึง120นาทีไม่ควรไปขนาดนั้นจริงถูกต้องเพราะว่าคุณทีมระดับสเปนเหนือกว่าเรื่องตัวผู้เล่นอยู่แล้วเขาเรียกว่าชื่อชัดเนาะแล้วจำนวนตัวผู้เล่นก็เหนือกว่าก็เหนือกว่าแล้ว10กับ11อ่ะ10กับ11ยังไง11มันก็ข่มอยู่แล้วไงในสนามเนี่ยมันต้องข่มอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามันตลกมากที่เมื่อวานนี้สเปนไม่สามารถชนะในเวลาได้แล้วคุณมาเจอกับอิตาลีที่เคี่ยวสัตว์เดี๋ยวเจอกันแน่โอ้โหคู่นี้ก็มัน
ผมเชื่อว่าเป็นอิตาลีเข้าไปชิงกับอังกฤษครับอืมเอาละฮะอันนี้ต้องมาลุ้นกันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมแอบลองเอาน้องหมาของผมอ่ะให้นางมาเล่นผมก็ทำกระดาษไว้สองฝั่งพี่เบลคู่แรกผมทำกระดาษไว้สองฝั่งเป็นคู่ของสเปนกับสวิตนี่แหละแล้วผมก็ให้นางนั่งแล้วดูว่านางจะนอนเอนไปฝั่งไหนคู่แรกนางนอนแล้วนางเอนไปฝั่งสเปนแต่สเปนก็เข้าเออน้องบาวนี่ผมเนี่ยน้องหมาอลาสกันผมในส่วนคู่ที่สองเนี่ยผมก็ลองให้นางแบบทำกระดาษเหมือนเดิมระหว่างเบลเยียมกับอิตาลีว่านางจะนอนไปฝั่งไหนนางนอนมาฝั่งเบลเยียมซึ่งไม่เข้าก็ถึงว่าอยากเข้าคู่หนึ่งอยากเข้าคู่หนึ่งเอออยากได้อยู่แต่ว่าเด็ดสุดเนี่ยในคู่ของคืนนี้ครับทางอังกฤษ4อังกฤษกับยูเครนนะเขาก็มีไก่ตัวหนึ่งอ่ะเออเขาก็ให้เอาไก่ตัวเนี้ยมาเหมือนกับมาลองดูว่าจะจิกอาหารในถาดไหนเขามีอาหารอยู่2ถาดก็จะเป็นยูเครนกับอังกฤษอย่าจิกยูเครนนะลูกพรุ่งนี้เป็นไก่ย่างแน่แล้วเจ้าไก่ตัวเนี้ยก็จิกอาหารในถาดของอังกฤษเออแล้วจะได้เป็นไก่ต่อไปเออประเด็นมันไม่ได้มีประเด็นแค่นั้นประเด็นต่อไปคือมันอึใส่อาหารในถาดของสเปนในถาดของยูเครนโอ้เรียบร้อยเยี่ยมร้อยเลยเยี่ยมเลยอย่างนี้ชัดเจนนี่มีข่าวนี้เลยนี่เห็นไหมคุณดูจากภาพเห็นเปล่าโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้สบายใจได้ไก่ตัวนี้จิกอาหารในถาดของอังกฤษไว้แล้วไปใส่ถาดอาหารของยูเครนแต่ถ้าค่ำคืนนี้ยูเครนเข้ารอบก็พรุ่งนี้ก็เป็นไก่ย่างแหละก็เป็นไก่ย่างแหละไก่ย่างแน่นอนนะฮะเอ้าไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้จริงๆอ่ะเราก็ทำกันมาขำๆแต่ของเจ้าบ่าวนี่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนเดี๋ยวนางไม่ให้ความร่วมมือรอเย็นๆเดี๋ยวจะลองทำและอัพให้โอเคครับผมเออบอกเลยว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมในค่ำคืนนี้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่ะดูได้พอพรุ่งนี้วันหยุดวันอาทิตย์เออหยุดแล้วเออพรุ่งนี้วันหยุดคืนนี้ตีสี่ก็ตีสี่เนี่ยต่อให้ต่อเวลาจบตีห้าก็ดูครับก็ควรดูเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลรอบลึกๆแล้วทุกคนเล่นเต็มที่ไอ้คำว่าเล่นเพื่อชาติเป็นยังไงดูได้เลยจากตอนยูโรตอนนี้จากเมื่อคืนเรารู้เลยว่าเล่นเพื่อชาติเป็นยังไงดูจากของทางสวิตอ่ะโอ้เขาเล่นแบบเพื่อชาติจริงๆนะเล่นเพื่อชาติหัวยอมตายกันเลยนะโอ้โหนะครับแล้วก็ถามพี่เบลว่าในสองคู่ค่ำคืนนี้ฮะทั้งเช็คเดนมาร์กยูเครนอังกฤษในเวลาหรือมีต่อหรือจุดโทษผมมาคิดว่าไอ้คู่เช็คกับเดนมาร์กอาจจะเป็นต่อเวลาได้แต่อังกฤษน่าจะจบนะจบ90นาทีเช็คเดนมาร์กอาจจะกินกันไม่ลงไปต่อสูสีนะถ้าสูสีก็มีไปต่อได้นะครับแต่ว่าคู่อังกฤษฟันธงว่าในเวลาแน่นอนครับอาจจะเป็นเหมือนคู่เมื่อคืนที่แบบว่าโอ้โหบุกกว่าเยอะกว่าเห็นน่ะใช่อย่างสเปย์เออบุกกว่าเยอะมากแต่กลายเป็นทำอะไรไม่ได้มันก็น่าเสียดายใช่ไหมเออคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันกับผลในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาเจอกับพี่เบลเนี่ยกันได้อีกในวันที่เราจะมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะฮะในวันที่รอบรองจะเตะวันไหนรอก็มาวันนั้นอ่ะรอบรองเตะเช้าวันที่7แต่คือคืนวันที่6วันนี้เรามาเจอกันอีกครับผมเรามาเจอ6เย็นๆอย่างเงี้ยเราจะมาคุยกันกับผมกับพี่เบลนะครับแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่พี่เบลวิเคราะห์จะไปถึงรอบลึกหรือเปล่า จะมีแบบเบลขอบสนามลื่นตกเก้าอี้ที่นั่งหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลุ้นกันแต่ผมคิดว่าเป็นแบบพี่เบลเหมือนกันนะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นก็เอาใจช่วยทุกทีมแล้วก็เอาใจช่วยคนไทยทุกคนช่วงนี้ยังไงดูแลตัวเองกันดีๆนะครับครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เบลด้วยนะครับขอบคุณพี่เบลมากๆขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเจอกันได้อีกนะครับผมในวันที่6สำหรับวันนี้เนี่ยคลิกออนเคลียร์เขี่ยบอลกบกับพี่เบลคงต้องลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งต่อไปวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายครับขอบคุณครับพี่เบลสวัสดีครับครับเชียร์ยูโร
ซอฟทุ่มเทเพื่อคนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลยูโร2020ดูชัดๆแบบถูกลิขสิทธิ์แอโรซอฟนั้นจัดให้แอโรซอฟรองเท้าแตะใส่ลมสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติเชียร์ยูโรแอโรซอฟ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 คนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลยูโร2020ดูชัดๆแบบถูกลิขสิทธิ์แอโรซอฟนั้นจัดให้แอโรซอฟรองเท้าแตะใส่ลมสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ